ภาวะไวทองเนาะหรือว่าภาวะหมดประจำเดือนหรือว่าใกล้หมดประจำเดือนเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายของเรายังไงบ้างนะครับหมอเอามาให้ฟังกัน9ข้อนะครับข้อแรกเลยอันที่1เลยสมองความเสี่ยงเรื่องอัลไซเมอร์มาแน่นอนส่วนที่2ผมร่วงตัวเส้นผมเนี่ยมันจะบางลงเส้นเล็กลงเรื่องผิวก็เช่นกันนะครับผิวเนี่ยก็คือแห้งความชุ่มชื้นน้อยมีริ้วรอยเกิดขึ้นความยืดหยุ่นของผิวไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยริ้วรอยมารอยแตกต่างๆมาผิวจะมีคันนะครับข้อที่3เป็นเรื่องของระบบเมตาบอลิกของร่างกายเนาะการเผาผลาญแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนที่พอเวลาจะใกล้ๆหมดประจำเดือนเช่นประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างมีเลือดออกกระปิดกระปอยลองสังเกตเลยคอเลสเตอรอลสูงขึ้นลองตรวจประจำปีนะทุกปีนะคุณจะพบว่าคอเลสเตอรอลคุณค่อยๆสูงขึ้นตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นในการไปสร้างฮอร์โมนนะครับพอเวลาที่ฮอร์โมนเรามันลดลงเนี่ยร่างกายเราพยายามจะสร้างฮอร์โมนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นถ้ารักษาฮอร์โมนดีคอเลสเตอรอลลดลงโดยที่ไม่ต้องไปกินยาคอเลสเตอรอลเลยทีนี้คอเลสเตอรอลสูงขึ้น LDLสูงขึ้นออกซิไดซ์ LDL ก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับออกซิไดซ์ LDL คืออะไรเวลาที่ LDL เนาะมันคือไขมันเลวเวลาที่ไขมันเลวเนี่ยจะไปเกาะไปพอกหลอดเลือดเนี่ยตัวเขาเองจะต้องเปลี่ยนไปเป็นออกซิไดซ์ LDL ก่อนแล้วถึงเกาะหลอดเลือดนะครับทีเนี้ยการที่เรามีฮอร์โมนเพศอยู่เนาะฮอร์โมนเพศจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้ LDL เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นออกซิไดซ์ LDL เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนมีประจำเดือนอยู่แล้วจะเกิดไขมันไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยมันเลยยากนะครับอันนี้เป็นข้อดีหนึ่งของฮอร์โมนนะครับข้อที่4ระบบหัวใจและหลอดเลือดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบต่างๆเนี่ยของผู้หญิงพออายุเกินสัก50เนี่ยความเสี่ยงคุณจะสูงขึ้นเยอะเพราะว่า LDL ก็เยอะขึ้นด้วยพอออกซิไดซ์ LDL เยอะก็ไปเกาะไปพอกหลอดเลือดเยอะหลอดเลือดมันก็เลยตีบเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็มีลดลงก็เลยเกิดหัวใจขาดเลือดได้มีโอกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันมีปัญหาเนี่ยในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมาอุดหลอดเลือดหัวใจอุดหลอดเลือดสมองได้เยอะขึ้นความดันก็มานะครับความดันมาเพราะอะไรพอเวลาอายุใกล้ๆ50ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ายูริกก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆยูริกเนี่ยเป็นตัวทำร้ายหลอดเลือดยูริกสูงเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคไตวายนะครับทีเนี้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวช่วยขับยูริกออกทำให้ยูริกมันไม่สูงในเลือดแต่พอเวลาฮอร์โมนคุณเริ่มหมดยูริกจะค่อยๆสูงขึ้นพอยูริกสูงขึ้นปั๊บมันไปทำร้ายหลอดเลือดของเราหลอดเลือดมันเสื่อมมันก็เลยเกิดความดันโลหิตสูงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงยูริกเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอนุมูลอิสระในร่างกายในคนที่มียูริกสูงสูงบ่งบอกว่ามีอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะเพราะว่าตัวยูริกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายที่ร่างกายสร้างขึ้นทีนี้ทำไมยูริกถึงเยอะเพราะว่าตัวฮอร์โมนเพศเนี่ยจริงๆแล้วฮอร์โมนเพศหญิงเนาะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติพอเวลาที่เรายังมีฮอร์โมนอยู่สมมตินะเวลาที่เรายังมีฮอร์โมนอยู่เนี่ยเรามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอนุมูลอิสระมันไม่เยอะหรอกนะครับแต่ทีนี้พอเวลาที่ฮอร์โมนเราหมดดรอปลงไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระเยอะยูริกก็เลยสร้างขึ้นเยอะพอยูริกสร้างขึ้นเยอะทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมได้นะครับอันนี้คือผลพวงตามมาที่พอเวลามีภาวะไวทองแล้วเนี่ยมันเลยเกิดปัญหากับหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมข้อที่5มีผลต่อเต้านมมันจะเล็กลงแล้วก็หย่อนยานมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นผลพวงจากฮอร์โมนข้อที่6มีผลกระทบต่อกระดูกไวทองมาแน่นอนกระดูกบางกระดูกพรุนเนาะทำให้กระดูกหักง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่จะบอกคือบางทีจะมีเรื่องของปวดหลังปวดเข่าแล้วก็บางทีกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเป็นผลพวงจากการขาดฮอร์โมนได้เช่นกันนะครับเวลาที่กระดูกหักง่ายเนี่ยในผู้สูงอายุสิ่งที่เรากลัวเรื่องของกระดูกสะโพกหักเพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยถ้าหักเราจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยนะครับแล้วเขาพบว่าผู้ป่วยที่มีกระดูกสะโพกหักเนี่ยมักจะเสียชีวิตตามมาภายใน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาวะกระดูกหักที่ซีเรียสนะครับถ้าเกิดเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะในช่วงเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะสมองต้องดีหัวใจต้องดีกระดูกกล้ามเนื้อต้องดีอันนี้เป็นคีย์หลักเลยนะครับข้อที่7เป็นเรื่องของทางเดินปัสสาวะพอเวลาที่เราเป็นภาวะไวทองเนาะสิ่งที่จะเกิดคือบางทีเราจะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะง่ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายนะครับบางทีเนี่ยนึกจะปวดปัสสาวะก็ปวดเลยแล้วก็ทนไม่ไหวต้องปัสสาวะเดี๋ยวนั้นคือกลั้นไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็บางทีมีเรื่องของเวลาที่ไอหรือจามแล้วเนี่ยมีปัสสาวะเล็ดพวกเนี้ยเกิดจากฮอร์โมนได้ด้วยนะครับข้อที่8ก็คือเป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์เช่นจะมีปัญหาพวกช่องคลอดแห้งช่องคลอดคันช่องคลอดติดเชื้อง่ายนะครับหรือมีเรื่องของการระคายเคืองช่องคลอดนะครับ
แล้วก็พวกนี้บางทีจะมีเรื่องของการเจ็บเวลาร่วมเพศพวกนี้ก็เป็นผลพวงจากฮอร์โมนเช่นกันนะครับข้อที่9อันนี้กรุ๊ปรวมเลยมีได้ตั้งแต่พวกปวดหัวเวียนหัวงงๆบ้านหมุนแล้วก็บางทีหูอื้อมีเสียงหึ่งๆในหูมีเรื่องของพวกอ่อนเพลียแล้วก็อาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้อาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีพวกนี้สัมพันธ์หมดนะครับโอเคและนี่ก็คือ9อาการทางด้านร่างกายที่เป็นผลพวงจากไวทองแล้วก็ฮอร์โมนมันหมดนะครับผมปัญหาต่างๆที่หมอบอกมาทั้ง9ข้อเนี่ยแก้ได้ด้วยฮอร์โมนหมดเลยทีนี้ความกังวลของคนเราใช้ฮอร์โมนเสริมปุ๊บเนี่ยโอ้ยเป็นมะเร็งไปซะทุกอย่างเลยนะต้องบอกก่อนนะว่ามีมะเร็งอยู่เพียงชนิดเดียวที่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าเกิดจากการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับแต่เขาพบว่าถ้าเกิดคุณใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนร่วมกันกับเอสโตรเจนลดความเสี่ยงมะเร็งแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ใช้ฮอร์โมนไม่ได้นะครับแนะนำให้ใช้ดิมทีนี้มันยังมีข้อมูลบอกว่าเอสโตรเจนเนี่ยช่วยลดเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับว่าการได้เอสโตรเจนแล้วเนี่ยช่วยลดความรุนแรงของโรคไขข้อพวกรูมาตอยนะครับประมาณนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ